ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีเลขานุการและที่ปรึกษานะครับว่าในการดำรงตำแหน่งของนายกเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยกฎหมายกำหนดให้นายกเทศมนตรีเนี่ยมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ4ปีและติดต่อกันได้ไม่เกิน2วาระนะครับทีนี้แล้วในส่วนของรองนายกเลขานุการและที่ปรึกษาเนี่ยสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้กี่วาระกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรหรือว่ากำหนดไว้เหมือนกับนายกเทศมนตรีเดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยในประเด็นนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับวันนี้กฎหมายเขาได้กำหนดวาระของผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกเทศมนตรีเนี่ยนะครับสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน2วาระวาระละ4ปีนะครับส่วนรองนายกเลขานุการและที่ปรึกษาเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดบังคับไว้นะครับกฎหมายกำหนดไว้แต่ตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาเท่านั้นนะครับในส่วนของรองนายกเลขานุการและที่ปรึกษาเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ก็ได้นะครับกฎหมายไม่ได้จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมสบายใจได้นะครับคุณผู้ชมที่อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกเลขาหรือที่ปรึกษาเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดวาระนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ